สวัสดีครับพี่น้องพบกับผมอีกครั้งหนึ่งสมัยอินนาในรายการ Living Life ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีโอกาสได้แบ่งปันหนุนใจให้กำลังใจซึ่งกันและกันผ่านทางพระคำของพระเจ้าในเวลานี้ก็อยากจะหนุนใจให้กำลังใจกับพี่น้องในพระธรรมกาลาเทียในบทที่2ในข้อที่1จนถึงข้อที่10กาลาเทียบทที่2ข้อ1ถึง1014ปีต่อมาข้าพเจ้ากับบารนาบัสได้ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มอีกและพาทิตัสไปด้วยข้าพเจ้าขึ้นไปตามที่พระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้เล่าข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าประกาศแก่คนต่างชาติให้พวกเขาฟังแต่ได้เล่าให้คนสำคัญบางคนฟังเป็นส่วนตัวเกรงว่าข้าพเจ้าอาจจะวิ่งแข่งหรือวิ่งอย่างไร้ประโยชน์ถึงแม้ทิตัสซึ่งอยู่กับข้าพเจ้าจะเป็นคนกรีกเขาก็ไม่ได้ถูกบังคับให้เข้าสุนัตแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามีพี่น้องจอมปลอมลอบเข้ามาสอดแนมดูเสรีภาพซึ่งเรามีในพระเยซูคริสต์พวกเขาหวังจะทำให้เราเป็นทาสแต่เราไม่ได้ยอมอ่อนข้อให้กับพวกเขาแม้ชั่วประเดี๋ยวเดียวเพื่อให้ความจริงของข่าวประเสริฐนั้นดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายต่อไปและจากคนสำคัญบางคนที่ยังอยู่เขาจะเคยเป็นอะไรมาก่อนก็ไม่สำคัญอะไรสำหรับข้าพเจ้าเลยพระเจ้าไม่ทรงเห็นแก่หน้าใครคนสำคัญเหล่านั้นไม่ได้เพิ่มเติมสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้แก่ข้าพเจ้าเลยแต่ตรงข้ามเมื่อเขาทั้งหลายเห็นว่าข้าพเจ้าได้รับมอบให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนเหล่านั้นที่ไม่ได้เข้าสุนัตเช่นเดียวกับเปโตรได้รับมอบให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนที่ได้เข้าสุนัตเพราะว่าพระองค์ผู้ได้ทรงทำกิจในเปโตรให้เป็นอัครทูตไปยังพวกที่เข้าสุนัตก็ได้ทรงทำกิจในข้าพเจ้าให้ไปยังคนต่างชาติเหมือนกันเมื่อยากอบกับเคฟัสและยอนผู้ที่เขานับถือว่าเป็นเสาหลักเห็นพระคุณซึ่งประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วก็ได้จับมือขวาของข้าพเจ้ากับบารนาบัสแสดงว่าเป็นเพื่อนร่วมงานกันเพื่อให้เราไปหาคนต่างชาติและท่านเหล่านั้นจะไปหาพวกที่เข้าสุนัตท่านเหล่านั้นขอแต่เพียงให้เรานึกถึงคนจนซึ่งเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าทำอย่างกระตือรือร้นอยู่แล้วถ้าเราดูจากพระธรรมกาลาเทียบทที่2ข้อ1ถึงข้อที่10นั้นเราจะเห็นมีอยู่จุดหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอาจารย์เปาโลนั้นได้รับการแต่งตั้งที่มาจากองค์พระเยซูคริสต์ให้เป็นอัครทูตของพระเจ้าอัครทูตนั้นหมายถึงว่าผู้ที่พระเจ้าจะทรงใช้ไปเพื่อจะประกาศข่าวประเสริฐขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือข่าวดีของพระเจ้านั่นเองเป็นตัวแทนของพระเจ้าเพื่อจะประกาศให้กับคนต่างชาติแต่ว่าก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าคนที่เป็นคริสเตียนคนที่เป็นผู้นำในสมัยนั้นเนี่ยเมื่อได้ยินแล้วก็รู้ข่าวเรื่องของอาจารย์เปาโลนั้นแล้วก็รู้ว่าอาจารย์เปาโลเป็นอัครทูตที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงแต่งตั้งแต่ว่าผู้นำเหล่านั้นที่เป็นคริสเตียนเนี่ยเขาไม่ยอมรับว่าอาจารย์เปาโลเป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นอาจารย์เปาโลได้แนะนำผู้นำนะครับที่กรุงเยรูซาเล็มในเวลานั้นและในที่สุดเนี่ยทำให้หลายคนยอมรับว่าอาจารย์เปาโลได้รับการแต่งตั้งจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นอาจารย์เปาโลไม่ได้อวดว่าตัวเขานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและมีค่าแต่อาจารย์เปาโลบอกความจริงนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นบทเรียนกับชีวิตของพี่น้องคริสเตียนด้วยนะครับว่าแต่จริงแล้วชีวิตของคริสเตียนทุกคนนั้นพระองค์ได้ทรงโปรดเลือกและทรงเรียกเรามานอกจากเราจะได้รับความรอดเราได้เป็นบุตรของพระเจ้าเราได้รับสันติสุขเราได้รับชีวิตนิรันดร์จากพระเจ้าแล้วแต่จริงแล้วพระองค์ต้องการให้เราที่จะเป็นอะไรครับเป็นเขาเรียกว่าความสว่างของโลกที่จะนำข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์เนี่ยไปบอกข่าวดีกับคนอื่นด้วย
เราเป็นเหมือนทูตของพระเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญเราจะต้องออกไปประกาศเทศนาสั่งสอนพระคำของพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงใช้ชีวิตและพระคัมภีร์ได้ใช้คำว่าเราทุกคนเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นศิษยาภิบาลเป็นผู้รับใช้หรือเป็นผู้ปกครองมัคคนายกนะหรือเป็นสมาชิกในคริสตจักรเราทุกคนนะครับเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและพระเจ้าต้องการที่จะให้เรานั้นที่จะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเหมือนกับชีวิตของอาจารย์เปาโลอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นนี่คือหน้าที่ที่สำคัญที่พระองค์ได้ทรงมอบหมายให้กับชีวิตของเราทุกคนเมื่อเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพราะพระองค์ได้ทรงสัญญาบอกว่าให้เราทุกคนเนี่ยออกไปนะฮะประกาศสั่งสอนนะครับทำให้คนรู้จักพระเจ้าทำให้คนกลับใจเพื่อเขาจะได้รับความรอดอย่างแท้จริงเพราะว่าพระองค์จะทรงเสด็จกลับมาครั้งที่สองอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเราทุกคนที่เป็นคริสเตียนหรือว่าลูกของพระเจ้าเนี่ยเราจำเป็นจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้เราจะต้องเชื่อฟังขอพระเจ้าได้อวยพรพี่น้องทุกคนนะที่เราจะเป็นความสว่างที่เราจะเป็นตัวอย่างที่เราจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนที่อยู่รอบข้างอย่างน้อยทำให้คนที่อยู่รอบข้างนั้นมองเห็นพระคุณและความรักมองเห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของเราอย่างแท้จริงผมขอหนุนใจกับพี่น้องทุกท่านว่าขอพระเจ้าทรงเป็นกำลังในการปฏิบัติในการรับใช้พระเจ้าอยู่เสมอให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าหนุนใจขอพระเจ้าทรงให้กำลังใจในชีวิตของพี่น้องในการดำเนินชีวิตในการติดตามพระเจ้าของพี่น้องให้พี่น้องนั้นที่จะเป็นความสว่างเป็นพระพรและเป็นแบบอย่างกับคนที่อยู่รอบข้างและเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าเขาจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานอยู่ในสังคมหรืออยู่ที่ไหนก็ตามขอบพระคุณพระองค์ที่พระเจ้าจะใช้ชีวิตของพี่น้องให้เกิดผลถวายเกียรติพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้ชีวิตนั้นที่จะทำให้คนที่อยู่รอบข้างนั้นได้รู้จักกับพระองค์และเขาจะเชื่อและวางใจในพระเจ้าและเขาจะติดตามพระเจ้าอย่างแท้จริงจึงขอขอบพระคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน